ยามครับเรื่องราวดีๆนะฮะเรื่องราวของสังคมไทยเราซึ่งมีของดีๆเยอะแยะมากมายนะฮะส่งต่อมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาถึงเราตรงนี้นะฮะเราก็มีหน้าที่ส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปคู่นี้นะฮะคุณปอยกับคุณเอ็มนะฮะ10ข้อเลือกมาเป็น Toyota New Vios 1.5G Limited ท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น Toyota New Vios Make it happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตาพร้อมนะฮะจากนี้ไปเป็นข้อที่4ครับถามคุณปอยก่อนคุณปอยเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดเกิดที่พังงาแล้วก็โตที่ภูเก็ตค่ะคนใต้เลยคนใต้ค่ะเกิดที่กรุงเทพต้องรู้จักคำนี้แน่เลยในหัวใช่ไหมเป็นเรื่องปกติที่คนใต้จะต้องเรียกอะไรอ่ะในหัวมาจากอะไรในหัวค่ะในหัวในหัวในหัวฉะนั้นผมจะอธิบายก็ให้คุณปอยอธิบายความแทนกันนะในหัวไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเท่าที่เรียกใครอ่ะเรียกใครที่ปอยทราบนะคะคือคำว่าในหัวไปเรียกคนที่เป็นเจ้านายเจ้านายคนที่เป็นบอสหรือว่าแต่ส่วนใหญ่เขาจะไว้เรียกผู้ชายหัวนะเช่นนายกชวนกันนายหัวชวนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่อันนี้ตรงกันนะตรงกันประมาณนี้นะทุกคนคงจะเคยได้ยินชาวใต้นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นชาวภาคอื่นๆลองดูว่าข้อนี้ท่านจะตอบได้หรือไม่หรือคุณปอยคนใต้เองจะตอบได้หรือไม่นะฮะในหัวในหัวนะฮะก็เรียกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือแต่ถามเราจะถามอะไรถามว่าในหัวหัวนั่นคือหัวอะไรครับกอไก่ครับหัวคนขอไข่หัวรถครับจับเวลาครับในหัวคือปกติก็คือถ้าเป็นคนเนี่ยเขาก็จะเรียกบอกว่าเป็นหัวคนใช่ไหมคะก็คือเรียกมันเป็นนายชีวิตเราอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่รู้จริงๆอันเนี้ยแต่ถ้าเป็นหัวรถเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะว่าคนที่จะเป็นเจ้านายหรือว่ารุ่นพี่โตกว่าเราจะขับรถกันเฮ้ยแต่อธิบายดีขอฟังจากเอ็มก่อนก็ได้ตรงตอนนี้คือว่า50-50เลยนะไม่ได้ไปทางไหนด้วยแล้วคุณเองเขาเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะเป็นคนกรุงเทพเอาแล้วไปถามคนกรุงเทพแต่ว่าคุณยายเขาเป็นคนสมุยอ๋ออาจจะรู้ถึงเรื่องราวที่มาที่ไปก็ได้คุณเอ็มคนกรุงเทพช่วยคนใต้หน่อยสิในหัวหน่อยหัวหนึ่งหัวอะไรนะ10วินาทีนะครับเชิญครับเอ็มอันนี้ไม่รู้จริงๆนะแต่ถ้าบอยตอบอะไรเอ็มก็โอเคอ่ะแต่ก็เอาให้หัวคนแล้วกันว่าค่อยน่าจะหัวเขาคนกรุงเทพเขาก็ไม่รู้อะไรอ่ะแล้วปอยเอายังไงก็เอาตามนั้นแหละตอนนี้ปอยคิดหัวรถค่ะเพราะอะไรยังไงวิธีการคิดยังไงอยากจะทำไมปอยคิดว่าหัวรถนะคะก็เพราะว่าปอยคิดว่าในหัวเนี่ยจะต้องมีรถถึงไม่ตรงนะปอยก็ตอบถูกอยู่ดีส่วนใหญ่ในหัวคนใต้ก็จะเหมือนแบบทำเหมืองแร่ค่ะสมัยก่อนคนทำเหมืองแร่เนี่ยคือก็จะมีรถบรรทุกอะค่ะตอบผิดก็ไม่ก่อนเขาตอบเลยเอาละไม่รู้จะเป็นยังไงนายหัวหมายถึงหัวอะไรตอบว่าข้อขอไข่ค่ะหัวรถค่ะมาดูผลนะครับคำตอบนะครับแล้วไม่ใช่ปิดหน้าอย่างเดียวปิดหูด้วยถูกคำตอบนะครับคำตอบนะครับถูกต้องว้าวเอ็มฮะเห็นไหมเอ็มเห็นแล้วแต่แรกเอ็มก็แบบอยากให้เขาเปลี่ยนไงแต่ปาดมันเปลี่ยนหมดเวลาใช่ไหมอยากให้ปาดเปลี่ยนเงินแต่หมดเวลาแต่แบบเอ็มก็มาขี่ตอนแรกนั่งลุ้นเชียวคนอย่าเรียกหัวคนนะโชคดีมาฟังอย่างนี้ก็ท่านผู้ชมคำว่านายหัวทำไมถึงเป็นหัวรถมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่านายท้ายสมัยก่อนเราเดินทางโดยสารต่างเราไปด้วยเรือใช่ไหมคนที่ควบคุมเรือต้องเป็นนายท้ายใช่ไหมต่อมาจากเรือพัฒนาเป็นอะไรฮะเป็นรถคนที่จะมีรถสมัยก่อนต้องมีตาตังคุณปอก็ได้พูดมาแล้วแล้วคนขับรถต้องอยู่ที่หัวรถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มารู้จักในเรื่องราวของผู้ที่ขับรถก็นั่งอยู่ที่หัวรถคนใต้ก็เลยเรียกว่านายหัวนายหัวนายหัวก็คืออยู่ที่หัวรถนี่ยิ่งใหญ่กว่านายท้ายอีกนะฮะแล้วต่อมาก็เรียกหัวหน้าหรือคนที่ตัวเองยกย่องว่านายหัวไปด้วยเอานะรอดตัวไปไม่เสียดายที่เป็นคนใต้รอดเกือบไปจะหายใจก็4ข้อเลยนะครับถูกต้องครับ
ขอนะฮะข้อสำคัญข้อครึ่งทางข้อที่5ครับกำลังมึนๆเนี่ยไปเลยเอาละเรามีของให้ชมครับดูของก่อนเห็นก่อนเดี๋ยวมาดูมาคุยมาพูดว่าจะถามอะไรมาครับเอาละแหมคุณปอนี่ต้องไปดูเลยนะแต่ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเจ้าหน้าที่เอาแท่นมาวางคุณปอยลงไปดูได้ครับค่ะรู้จักแน่นอนอยู่แล้วมันคืออูดอูดแหมเป็นเรื่องปกติจะดูยังไงดีจะให้เราดูอะไรนะจำดูโหนกแน่นอนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคืออูดอูดไม่ใช่คำภาษาไทยครับเอาอูดทำไมทำหน้าอะไรแต่ว่าอูดอูดเอาละเอาละมีความสุขมีความสุขเธอตอบถูกเธอมีความสุขถ้าตอบผิดไปเลยอารมณ์เธอดีมากนะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าอูดไม่ใช่คำไทยครับไม่ใช่คำไทยครับอ้าวเลยแน่นอนแต่เดิมคำนี้ไม่ได้มีความหมายถึงสัตว์ทะเลทรายชนิดนี้ด้วยงงแบนใหญ่เลยถามเลยคำว่าอูดจริงๆแล้วเดิมสุดแรกสุดหรือความจริงของมันน่ะมันแปลว่าอะไรกันแน่คำว่าอูดมันแปลว่าอะไรกันแน่กอไก่ครับมันแปลว่าควายไม่ใช่แล้วครับขอไข่ครับมันแปลว่าภูเขาครับเอาละคิดดีๆนะนี่มันเป็นข้อสำคัญผ่านไม่ได้ก็หยุดอยู่ตรงนี้แหละครับจับเวลาครับอ๋อเมื่อก่อนเขาเรียกควายว่าอูดหรอในนั้นก่อนไม่ใช่เขาเรียกควายว่ากระบือเขาเรียกควายว่ากระบือต่างหาก แต่ภูเขาเหมือนอูดนะคะภูเขาเหมือนอูดเลยเออใช่ใช่ปอยเน้นหนักไปทางภูเขาค่ะใจเป็นทางภูเขาเอาสัญลักษณ์เข้ามาเป็นหลักเอาสัญลักษณ์รูปแบบอูดอ๋อเป็นโหนกเป็นโหนกอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าตัวเขาจะเพี้ยนไปเป็นกระควายขนาดนั้นก็ยังไม่คิดขนาดนั้นนะคะเป็นภูเขานะเป็นภูเขาค่ะคุณเอ็มตรงนี้ข้อสำคัญนะฮะถ้าไม่ผ่านข้อนี้นี่เสียหายแล้วนะฮะ10วินาทีนะครับส่งสัญญาณอะไรเชิญครับแต่ปอยเลือกภูเขาใช่ไหมเอ็มก็เลือกเหมือนกันคิดเหมือนกันเพราะว่าภูเขามันมีส่วนคล้ายที่แบบตรงโหนกอ่ะมันเหมือนอูดไงใช่เป็นโหนกใช่ๆแต่ควายอยากจะทราบว่าคุณ2คนเคยแย้งอะไรกันบ้างมั้ยไหนดีล่ะตอนนี้มันตรงกันช้อย1ถูกช้อย1ผิดนะจ๊ะภูเขาอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะสมัยที่คนไทยเริ่มเดินทางไปต่างประเทศน่าจะเป็นสมัยเพิ่งน่าจะเป็นตอนต้นรัตนโกสินทร์ที่คนเริ่มเดินทางแล้วไปเที่ยวแล้วกลับมาเล่าให้คนลูกหลานฟังอ่ะนะคะที่จะทําเป็นหนังสือได้ก็น่าจะมาเรียกว่าอูดแต่ถามว่าคำว่าอูดในภาษาอื่นควายก็มีมานานแล้วเหมือนกันควายก็มีมานานแล้วประเทศที่เรียกควายว่าอูดสนุกดีนะรายการนี้เนาะสนุก ประเทศที่เรียกควายว่าอูดควายก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเท่าที่โตมายังไม่เคยได้ยินแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีคนเรียกควายว่าอูดควายมาเพี้ยนเป็นอูดมันไม่น่าใช่นะขอตอบเลยค่ะขอตอบเลยนะฮะดูว่าคู่นี้จะผ่านไปได้หรือไม่คำว่าอูดไม่ใช่คำไทยแต่เดิมคำนี้ก็ไม่ได้มีความหมายถึงเจ้าสัตว์ที่มีลักษณะแบบนี้และคำว่าอูดแต่เดิมมันแปลว่าอะไรกันแน่ตอบว่าข้อขอไข่ค่ะภูเขาค่ะขอไข่ภูเขาคำว่าอูดแท้จริงมันแปลว่าภูเขานั่นเองถูกหรือไม่ถูกคำตอบนะครับคำตอบนะครับไปต่อได้หรือไม่แล้วก็ผิดนะครับโอ้ยไม่อยากเฉลยเลยไม่อยากฟาดนิ้วเลยว่าไงเอ็มดีใจก็ไม่เป็นเปลี่ยนแปลงตกใจก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรใดๆสบายๆเนาะนะก็สนุกดีครับไม่ตื่นเต้นโอ้นี่ตื่นเต้นดีแล้วเนี่ยนี่ถ้าตื่นเต้นแล้วนะสนุกค่ะสนุกค่ะนะเชิญคุณเอ็มลงบ้างล่างเลยนะเชิญเลยนะครับมาโอ้แต่ปอยไม่ได้คิดถึงควายใดๆเลยนะไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าควายก็คือควายใช่ค่ะอูดก็คืออูดใช่ค่ะไอ้ข้อ5นี่ข้อสำคัญจริงๆหลายคนจะผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านข้อ5ได้เนี่ยทะลุไปถึง9ข้อเลยโหเออมันโดนข้อ5ทุกทีเลยอ้าวมาคุณเอ็มมาแล้วนะฮะเชิญมาเวทีแล้วครับนี่คือคู่ที่แบบมีความรู้สึกแบบสบายๆโลกเลิกอย่ามาเร่งที่เร่งร้อนอะไรเข้าไปจะบอกอะไรกันและกันมั้ยไม่เป็นไรนะคุณเอ็มนะครับผมเขาทำดีที่สุดแล้วนะทำดีที่สุดแล้ว
เขาโอ้ยตัวลูกไม่ได้เห็นท่านี้เลยอ๋อทำท่านี้ด้วยหน่อยเร็วตอกตอนไหนทำตอนนี้เอ้ยอดเห็นเลยเร็ว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 มาอธิบายความอย่างนี้ให้ฟังจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับบอกว่าคำว่าอูดมีที่มาจากคำว่าอุสตระนะฮะอ๋ออาสระอุสบฤษีปปตักรอเรือนะฮะมาจากคำนี้นะฮะภาษาสันสกฤตในสมัยพระเวทคือ 2,000 ถึง 1,500 ปีก่อนคริสตกาลถอยด้วยไม่ต้องก่อนพระเยซูคริสต์อีกนะฮะถอยไปนู่นเลยนะฮะคำนี้หมายถึงควายหรือควายป่าต่อมาเมื่อพวกอารยันโอ้โหนี่เก่าแก่ขนาดนั้นเลยนะอพยพเข้ามาอยู่ในแถบอินเดียนะฮะก็ไปพบกับสัตว์ชนิดใหม่ที่มีก็คือเจ้าตัวนี้ไอ้ภูเขานี่นะหนอกข้างหลังนี่นะฮะก็เลยเรียกว่าอันนั้นอุสตระตามไปด้วยก่อนจะมาเพี้ยนเป็นคำว่าอูดในภาษาไทยปัจจุบันคำว่าควายในภาษาสันสกฤตเรียกว่ากาสอนนะพฤกษกกาสอนและภูเขาภาษาสันสกฤตก็คือคำว่าคีรีหรือคีรีใช่ไหมเออไม่เกี่ยวกันนะแต่บังเอิญไอ้หนอกนี่มันคล้ายๆภูเขานะคล้ายๆค่ะตกลงก็ไปหยุดอยู่ที่ตรงประมาณ5ข้อก็ไม่น่าเกลียดนะใช่ได้ใช่ได้ขอบคุณทั้งคู่นี้ด้วยนะคะขอบคุณครับลงมาข้างล่างกันเลยมาเลยมาเลยก็เป็นความรู้ต่างๆให้เกิดขึ้นด้วยนะฮะใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่เราก็มักจะมอบของขวัญดีๆใครอยากจะมีของขวัญดีๆก็เชื้อเชิญเลยนะฮะนี่ๆๆเรามีของขวัญมาเลยมาเลยมาเลยนี่ๆๆๆขออนุญาตมอบให้ทั้ง2ท่านนี้ด้วยนะครับรับไปเลยครับรับไปเลยผู้ชายช่วยยกด้วยเนี่ยหนักๆๆๆนะฮะอันนี้เป็นของขวัญนะฮะจากท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นกระเช้าที่บรรจุสินค้าพวกเบอร์รี่นะฮะซุปไก่สกัดอะโวคาโดนะฮะสารที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3นะฮะอันนี้ก็จะทำให้สมองร่างกายต่างๆทำงานดูแลสุขภาพต่างๆดีๆหมดเลยก็อำนวยอวยชัยในสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับคู่นี้นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะฮะขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะฮะแล้วก็พบกับคู่ใหม่นะฮะยกสยามครับยกสยามครับก็3คู่นะที่แตกไปแล้วแล้วก็หลายๆคู่ที่มานะครับก็มากบ้างน้อยบ้างนะฮะก็รอว่าคู่ต่อจากนี้ไปใกล้ปีใหม่หรือว่าฉลองปีใหม่จะมีคู่ที่จะแจ็คพอตแตกหรือไม่นะฮะผ่านมาหลายคู่ลองดูคู่นี้ให้ว่าจะเป็นอย่างไรเราเฮ้มาแล้วฮะเรียบร้อยคุณตีดอกพนาแล้วคุณเหลือเฟือมกจ๊อกครับเชิญครับไม่ร้ายไม่แตกก็หน้าแตกเลยครับผมว่าฝ่านจะแตกเนี่ยคุยกันยังเถียงกันอยู่เลยยังไม่รู้ว่าใครจะอยู่ข้างบนข้างล่างอยู่เลยแต่เฉพาะหน้าหนาวแต่ว่าไอ้เรื่องแตกแจ็คพอตนี่เอาเลยบางทีมันไม่รู้ตัวหรอกมันก็แตกมาร้อนเงินด้วยช่วงเนี้ยไม่แบบที่อื่นนะว่าเห็นเขาบอกว่าเห็นดาราเขาบอกว่ามาที่นี่พี่ตาใจดีพี่ตาแจกก็เลยว่าจะมาเอาที่นี่แหละ3คู่ไปแล้วร้านเดียวคนนั้นแข่งไม่ร่วงหรอกไม่ร่วงอะไรไม่ร่วงเป็นชาญเลยแต่กติกาเนี่ยเขาออกจากไอ้ห้องเก็บเงินไม่ได้มันต้อง10ข้ออ๋อต้อง10ข้อไงไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากหนึ่งถ้าข้อหนึ่งถูกนะแล้วข้อ2ถูกปั๊บก็ข้อ3ใช่ถ้าว่าถูกไป 4-5 ข้ออีกที่เหลืออีก5ข้อทำให้ถูกก็ได้เลยถามมาถูกก็ไม่เกิน5เลยนะไม่เกิน5เลยเราอย่าไปมองตรงนั้นดิใช่แหมพวกนั้นเขาเรามันฉลาดอยู่แล้วความรู้ของเราน่ะคือใช่มั้ยเราดูตามโหนกแล้วก็รู้อยู่ว่าเรากลุ่มไหนฉลาดขนาดไหนอย่างไรคนบางรู้อัดแน่นไปหมดเลยนะครับนั่นเลยความรู้นั่นจะควรจะไปขัดสมาธิได้แล้วเนี่ยนอนอ้าปากในเด็กวิ่งเข้าไปนั่งขัดสมาธิแล้วขายไม่ออกเลยนี่ขัดสมาธิอยู่ตรงนี้เลยนะอย่าไปเริ่มแข่งนะพูดเล่นๆไปแล้วมันแตกขึ้นมาแล้วโอ้โหหาตึมเลยครับ10ข้อรางวัลเรามีเงินล้านบ้านรถแล้วแต่โชคดีจะเลือกไปแต่ความยากง่ายเท่ากันมีดนตรีไหมครับมีตลอดเวลาคือมีหลายอารมณ์ด้วยช่วงแบบข้อที่10อะไรอย่างเงี้ยดนตรีแบบตื่นเต้นอ่ะแจ็คพอตแตกถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วเดี๋ยวจัดให้เต็มที่จะให้มันหมายความว่าผ่านข้อ1ไปให้ได้ก่อนนะผมจะเต้นรอบสตูดิโอเนี่ยไปได้เลยปีนเปิดตรงนั้นได้เอาข้อ1ก่อนนะเหรอเอาข้อ1ก่อนเลือกรางวัลก่อนแล้วกันว่าจะได้อะไรนะครับ True Move Sanji Wi-Fi 1 2หรือ3ครับมาก็จะได้อะไรศึกษากันครับโอเคโอเคคิดออกแล้วเลือก2คนน่ะตัวใหญ่คนที่พูดอีกแค่ประมาณสัก3ก็ไอ้คนเล่นเป็นหมาไม่ดีไม่เป็นไรตรงนี้เขายังดีอยู่ครับ3Gเอา 3G ฮะ 3G ก็3สิก็เลข3ไงก็เลข3ไปลง3มั้ยเลข3 10ข้อถ้าถูกหมดติดกันจะได้ตรงหมายเลข3นะครับรางวัลคือเปิดมาเป็นวีออโอ้โหนี่รออยู่แล้วเขาเตรียมมาแล้วไงแล้วแบ่งกันยังไงอ่ะมีคันเดียวก็ไม่เป็นไรวันคู่วันขี้สิอ๋อคุณขับวันคู่ผมขับวันขี้อีกคนขับวันคู่ผมขับวันคู่ผมมาขับอีกทีไม่เหม็นเหรอครับ
ไม่ใช่ที่อย่างนั้นครับตายละคือวันไหนที่ผมขี้ผมก็ขับก็แล้วกันคุณมาด้วยกันใช่ไหมเนี่ยมาด้วยกันครับโอ้ยงงมากเลยมาเลขหนึ่งที่ไม่ได้เลือกเป็นอะไรครับ1ล้านบาทโอ้โหเสียดายเสียดายมาเลขสองที่ไม่ได้เลือกนะครับก็ต้องเป็นบ้านพระสอนนี่นะฮะ3ล้านกว่าไม่เป็นไรดวงเรามาเป็นรถก็รถแล้วโอเคครับตกลงใครขี้ไม่ขี้ตะกี้เนี่ยอะไรก็เอาแล้วผมวันขี้ครับเขาวันคู่ครับอ๋อแล้วแต่ตกลงกันครับเนี่ยไม่ว่าขี้ไม่ว่าคู่หมดเวลาเลยเห็นไหมไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเอ้าดูคู่นี้นะฮะจะเป็นตลกคู่แรกที่แจ็คพอตแตกในการยกสยามหรือไม่ยกสยามครับสวัสดีครับในก่อนบ้านยังไม่มีไฟฟ้าคุณตาพาถือเดินไปชี้ให้ดูพื้นที่ชี้ให้ดูที่ดินบ้านเราว่ากว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้ทองคำนะลูกตรงนี้บ่อน้ำมันนะลูกใช่ครับคือที่บ้านมีเชื้อกันหมดนะฮะเชื้อมลวเชื้อเจ้าเหรอฮะมอลำงานวัดครับ